โยสวัสดีครับชาวประชาวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปทัวร์ห้องทำงานของเรานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคอมพิวเตอร์สเปคอะไรเพราะว่ามีคนถามมาเยอะว่าแบบอยากให้รีวิวบ้านหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าบ้านเรามันยังไม่เสร็จดีเนาะเราก็ขอรีวิวเป็นห้องๆไปแล้วกันซึ่งสิ่งที่คนสนใจแล้วก็ถามกันมากที่สุดก็คือห้องทำงานหรือว่าห้องสตรีมเกมมีอะไรบ้างใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเชิญครับคุณผู้หญิงก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆไงเด็กฝึกงานผมแพนกล้องถ้าแพนไม่รู้เรื่องนี่คือโทษเด็กฝึกงานนะ ก็ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นห้องทำงานสี่เหลี่ยมเล็กๆไม่ได้กว้างมากนะครับก็คือตอนที่ผมเลือกห้องในบ้านหลังนี้ผมเลือกห้องที่เล็กที่สุดมาใช้เป็นห้องทำงานนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าตอนที่ผมอยู่บ้านที่กรุงเทพอะห้องทำงานมันใหญ่มากใช้คำว่าใหญ่มากแล้วก็โคตรใหญ่มันใหญ่เกินไปแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเสียดายห้องเพราะว่าพื้นที่ของผมในห้องอะมันก็คือแค่หน้าโต๊ะคอมถ้าเกิดว่าห้องมันใหญ่อะผมคิดว่าเก็บไปเป็นห้องนอนหรือห้องอย่างอื่นให้คนในบ้านใช้ดีกว่าแล้วก็ห้องเล็กเวลาเราตกแต่งห้องหรือว่าอะไรพวกนี้มันซื้อไม่กี่อย่างงานห้องมันก็จะดูเต็มละก็เลยเลือกเป็นห้องที่เล็กที่สุดในบ้านมาทำเป็นห้องทำงานนะครับแค่นี้นะฮะก็ถ้าเราเห็นฝั่งนี้นะครับก็คือบ้านเนี้ยผมจะไม่ทำเหมือนบ้านที่กรุงเทพถ้าบ้านที่กรุงเทพนี่คือเราทำเหมือนเป็นห้องซ้อมดนตรีเลยตีกล่องทำเป็นห้องเก็บเสียง 100% เลยนะตอนนี้คือเราก็จะแปะแผ่นซับเสียงซับเสียงเพื่อไม่ให้เสียงกล้องนะครับตอนเข้ามาอยู่ที่นี่แรกๆเนี่ยก็คือเสียงในสตรีมจะกล้องมากพูดก็คือแบบเสียงสะท้อนง่ายก็คือจะติดมุมนี้นะครับเพราะเป็นมุมที่เราหันหน้าออกให้มันซับเสียงแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ทางซ้ายอีก4แผ่นนะครับคร่าวๆจะประมาณนี้นะฮะแผ่นนี้ก็ซื้อมาจาก Home Pro ก็ประมาณ 1,100 บาทถุงนึงมันจะได้ประมาณ4แผ่นก็ซื้อมาทั้งหมด3ถุงได้โดยประมาณนะครับก็ตีไป 3,000 กว่าบาทแล้วก็เก้าอี้มีคนถามเยอะมากเรื่องเก้าอี้ว่าทำไมสปอนเซอร์หลักของ MITH เป็น DX Racer แต่ทำไมผมนั่ง Secret Lab นะครับก็คือต้องบอกกันว่าสปอนเซอร์หลักของ MITH เป็น DX Racer ก็จริงจริงๆแล้วผมก็นั่ง DX Racer แหละแต่ว่าที่มันเป็น Secret Lab เพราะว่าทางเอเจนซี่ส่วนตัวของผมเขาดีลงานของ Secret Lab มานะครับก็เลยนั่งเป็น Secret Lab ในช่วงนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดถามเรื่องความสบายเนี่ยนะเรื่องความสบายของการนั่งเนี่ยจริงๆแล้วผมมองว่ามันพอๆกันเลยทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่ามันมีสูตรลับอยู่ที่คนถามว่าทำไมนั่งเก้าอี้เกมมิ่งแล้วปวดหลังหรืออะไรพวกนี้ผมก็เป็นอยู่ช่วงนึงนั่งเก้าอี้เกมมิ่งแล้วปวดหลังนะครับวิธีแก้มันก็คือต้องดูท่านั่งว่าเรานั่งถูกหรือเปล่าบางคนนั่งอย่างเมื่อก่อนผมนั่งใช่มั้ยขาผมเป็นอย่างเงี้ยตีนผมเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เหยียบพื้นทั้ง2ตีนเต็มตีนเงี้ยถ้าเกิดเรานั่งแล้วเหยียบพื้นเต็มตีนเนี่ยก็คือก็จะแก้อาการปวดหลังไปเลยณตอนนั้นนะผมเป็นอย่างนั้นแล้วก็แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ก็คือหาซื้อที่รองเท้ามาวางก็เลยแก้อาการปวดหลังได้นะครับก็คือเก้าอี้ที่เราใช้เป็นโอเมก้าเป็น Mortal Kombat Edition ที่เอเจนซี่เขาให้มาก็คือ Amverse นั่นแหละดูแลเราอยู่นะครับก็ก่อนจะเข้าคอมเนาะเรามาดูชั้นวางของเราก่อนตรงนี้ด้านบนชั้นนี้จะเป็นหมวกกันน็อกที่เป็นของขวัญจากทาง Call of Duty เขาให้มานะครับเป็นหมวกกันน็อกที่พูดยังไงดีเอาไว้ตั้งโชว์แล้วกันถามว่าใส่จริงได้ไหมใส่ได้แต่ใช้งานจริงใช้คำว่าใส่เงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาทำเป็นพิเศษออกมาพวกตัวเนี้ยกระบังหน้ากระบังลมในพวกเนี้ยเปิดไม่ได้เลยก็คือเหมือนใส่เล่นตั้งโชว์เฉยๆนะครับเป็นของธีมฮาโลวีนที่ผ่านมาของ Call of Duty นะชั้นบนตรงนี้ก็จะเป็นมินเนี่ยนส่วนตัวคือผมว่าชอบมินเนี่ยนมากนะครับเพราะเป็นตัวการ์ตูนที่ปั่นตัวนี้ก็เป็นของขวัญจากโอซาก้าตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงนั้นเพราะว่าตัวเนี้ยข้างในเนี่ยมันเปิดฝามาด้านหลังนะครับมันจะเป็นที่ใส่ป๊อปคอร์นก็คือเขาเป็นบูธขายป๊อปคอร์นแหละแต่ว่าผมอะไม่ได้อยากกินป๊อปคอร์นหรอกผมอยากได้ตัวนี้มาเก็บไว้เพราะว่ามันเป็นตัวที่เขาวางขายในปีนั้นถ้าเกิดหมดช่วงคริสต์มาสเนี่ยช่วงเทศกาลอะเขาก็จะไม่ได้เอากลับมาขายอีกนะครับก็คือชอบก็เลยซื้อมานะฮะตัวนี้ก็หัวเดดพูลนะครับก็เป็นที่ใส่ป๊อปคอร์นเหมือนกันได้มาจากในโรงหนังก็คือต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มันโคตรกลัวสตรีนะผมชอบมากก็เลยซื้อมาเก็บไว้นะครับชั้นต่อมาตรงนี้นะครับด้านหลังตรงนี้กล่องสีดำนี้เป็นกล่อง Valorant นะครับช่วงนั้นก็ต้องใช้คำว่าเราทำคอนเทนต์ให้กับเกม Valorant นะช่วงเกมเปิดแรกทาง Valorant เขาก็เลยส่งกล่องนี้มาให้นะครับข้างในก็จะเป็นพวกแผ่นรองเมาส์เป็นอะไรเงี้ยก็ขออนุญาตไม่แกะแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะยุ่งยากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวการ์ตูนเป็นฟิกเกอร์นะครับตัวละครตัวนี้ชื่อเรื่องว่าคุโรเนโกะมาจากการ์ตูนเรื่องผมจำชื่อภาษาญี่ปุ่นไม่ได้แต่ว่าชื่อไทยคือน้องสาวผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกนะครับเป็นตัวละครที่เป็นคู่จิ้นกับพระเอกอยู่ช่วงนึงถ้าใครรู้จักการ์ตูนเรื่องนี้นะในโลกการ์ตูนเราก็ดูการ์ตูนตั้งแต่เด็กเนาะแต่ว่าการ์ตูนเรื่องนี้ผมให้เป็นตัวละครหญิงที่ผมชอบที่สุดเลยในโลกการ์ตูนนะครับลองไปหาดูแล้วจะดูเหตุผลว่าทำไมถึงชอบนะครับจริงๆแล้วผมรู้สึกเจ็บใจมากกับการซื้อฟิกเกอร์ในช่วงนั้นก็คือจริงๆแล้วมันมี4ตัวแต่ว่าตัวนึงเนี่ยหายไปในระหว่างย้ายบ้านนะครับก็คือตัวแรกผมซื้อมานี่แหละหายไปตัวแรกเนี่ยจะเป็นชุดเหมือนเป็นชุดคอสเพลย์สีชมพูแล้วทีเนี้ย
ผมซื้อมาในราคา 3,000 กว่าบาทได้นะครับก็คือให้ร้านที่เขาขายฟิกเกอร์ในไทยซื้อมานานมากตั้งแต่ปี2014มั้งตัวนั้นนานมากเลยนะครับก็คือให้ร้านฟิกเกอร์ในไทยเนี่ยพรีออเดอร์เข้ามาใช้เวลานานมากเป็นเดือนเลยนะครับแล้วก็ราคาที่ได้มาเนี่ยมันตัวละประมาณ 3,000 กว่าบาทแล้วก็มีปีนึงที่ผมได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นก็เลยไปเดินร้านฟิกเกอร์เนาะที่อากิบะนะครับก็เจอตัวพวกเนี้ยรู้ไหมว่าราคาตัวพวกนี้ที่ญี่ปุ่นผมซื้อมาตัวเท่าไหร่ผมจำราคาแต่ละตัวไม่ได้นะแต่ว่า3ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ80ถึง300บาทแล้วก็ไอตัวละครแล้วก็ไอตัวฟิกเกอร์ตัวแรกที่ผมซื้อมาตัวชุดคอสตูมสีบัวคอสเพย์ราคาไม่ประมาณไม่เกิน200อ่ะตีเป็นเงินไทยผมรู้สึกแบบเช็ดเข้แล้วกูพรีออเดอร์ในไทยแม่งคิดกู 3,000 กลายเป็นว่าหลังๆเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเองผมจะไม่ซื้อฟิกเกอร์เลยนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันแพงประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่เป็น Nintendo Nintendo ตัวนี้ก็โอ้โหใช้คำว่ายังไงดีช่วงนั้นช่วงโควิดมาแรกๆเลยแล้วก็ Nintendo เครื่องนี้เนี่ยผมซื้อมาตอนที่ช่วงโควิดแล้วของมันขาดตลาด Nintendo ปกติมันจะเครื่องราคาประมาณสัก 10,000-12,000 บาทผมไม่แน่ใจนะครับผมซื้อมาตอน 18,000 ก่อนที่มันจะทะลุขึ้นไปเป็น 20,000 20,000 กว่านะครับแล้วนี่เลยนี่ครับช่วงที่โควิดแรกๆนี่เกมนี้กำลังมาเลยครับ Animal Crossing แล้วคนเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองมากนะฮะผมซื้อ Nintendo เนี่ยด้วยเหตุผลเดียวเลยคือผมซื้อมาเพื่อเล่นAnimal Crossing แล้วก็เกมนี้ครับ Zelda Breath of the Wild คือเป็นเกมที่ผมชอบมากนะฮะเกมนี้ก็คือเล่นมาตั้งแต่สมัยที่มันเป็นเกม Boy Color และ Boy Advance อะไรพวกเนี้ยแล้วก็พอรู้ว่าภาคนี้มันได้รางวัลเยอะมากนะครับรางวัลชนะเลิศเกมอะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะก็เลยยอมเสียเงินเพื่อเล่นเกมนี้เลย Zelda สนุกมากวันนี้ก็เป็นพวกจอยสติ๊กของมันแล้วก็มีตัวเนี่ยตัวนี้เอาไว้สแกนในเกมเพื่อรับไอเทมเนาะเป็นตัว Zelda กับตัวอันนี้ผมจำชื่อไม่ได้แล้วอยู่ใน Animal Crossing เหมือนกันของสะสมอ่ะข้างหน้าก็จะเป็นตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็น Power Bank มั้งของ Twitch ก็คือได้มาเมื่อปีใหม่นี่แหละต้นปี2022นะครับแล้วก็เป็นอะไรไม่รู้ว่าของโบของเด็กฝึกงานผมเอามาวางไว้นะครับแล้วก็มีเป็นพวงกุญแจเดียร์ลองอันนี้ได้มาตอนที่ซื้อชุดกิโมโนเนาะที่เขาทำคอลแลบกับ Q-Boy นะครับตรงนี้เป็นมีน้องคนนึงที่เป็นแฟนคลับผมเขาซื้อมาให้มันเป็นเข็มกัดเอ้ยมันเป็นพวงกุญแจหรือเป็นอะไรสักอย่างที่เขาขายในงานคอนเสิร์ตมั้งผมไม่แน่ใจของเอเม่นะครับถ้าใครไม่รู้จักก็คือเอเม่คือนักร้องอานิซองผู้หญิงที่ญี่ปุ่นร้องเพลงแบบ Brave Child เพลงแบบประกอบการ์ตูนเรื่อง Face แล้วก็หลายๆเรื่องมากๆนะครับอันนี้ก็เทพซ่า007ก็เป็นกลุ่มเด็กกระโปกที่เล่น Apex Legend ที่ผมรู้จักนะครับเขาก็ให้มาเป็นสีน้ำใจอ่ะชั้นแรกก็ประมาณนี้ครับชั้น2นี่ก็อ่ะตัวนี้ก็ทุกของทุกชิ้นมีประวัติหมดเลยตัวนี้ครับมิคุใช่ไหมมิคุตัวนี้เป็นธีมคริสต์มาสเนาะตัวนี้ได้มาจากการที่เราไปเป็นตู้แบบตู้คีบอะตู้คีบฟิกเกอร์ที่ญี่ปุ่นครับอันนี้มาจากโอซาก้าใช้เงินแล้วก็ความสามารถของตัวเองในการได้มานะครับอันนี้ก็เช่นกันเป็นหมวกที่ได้มาตอนที่โอซาก้าเหมือนกันก็คือชอบมินเนี่ยนเนาะจะเข้าไปเที่ยวทั้งทีก็ต้องใส่ให้มันเป็นคอสตูมแต่งให้มันเข้ากับธีมของยูนิเวอร์แซลที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นน้องแฟนคลับซื้อมาให้เหมือนกันเป็นพวงกุญแจเป็นปืน R99 นะครับจากเกม Apex Legends นะตัวนี้ก็มีซัพพรีเซอร์ถอดได้ถ้าเกิดถอดเนี่ยจะดูเป็น R99 แล้วนะครับถอดแมกกาซีนได้ด้วยเท่เหลือเกินนะครับเป็นน้องใน Twitch ใน Subscribe ซื้อมาฝากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตาโล่เนาะของ YouTube 100,000 ซับนะครับจริงๆแล้วนี่เป็นโล่อันที่2ของผมนะครับโล่อันแรกเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก็คือสมัยผมทำสตรีมในYouTube แรกๆเนาะจะมีช่องผมอยู่ช่องนึงก่อนนั้นช่องนั้นเนี่ยโตมาจนถึงประมาณ 400,000 Subscribe มีแววว่าจะไปได้ต่อนะแต่ว่าช่องนั้นก็ถูกปิดตัวไปนะครับเนื่องด้วยตอนนั้นผมไม่มีความรู้เรื่องการทำ YouTube เลยแล้วก็เราสตรีมเกมใน YouTube แล้วก็เปิดเพลงฟังอะไรพวกเนี้ย YouTube มันก็แบบเรื่องลิขสิทธิ์มันค่อนข้างแรงอ่ะจนช่องโดนสไตรค์แล้วก็หายไปโดยที่เราอ่ะไม่รู้เรื่องเลยคือผมไม่รู้มันต้องเช็คยังไงอะไรเงี้ยนั่นคือด้วยความเป็นเด็กกระโปงนะอันนี้ก็เป็นโล่อันที่2นะครับด้านหลังไม่มีอะไรนะครับลงมาด้านล่างอันนี้ก็เป็นกระปุกของ Twitch นะครับอันนี้คือเขาให้มาเนี่ยในกล่องขวัญของปี2022ไม่ได้เอามาใช้ก็เอาไว้ตั้งโชว์เพราะมันสวยมากนะครับสวยมากเอาไว้ใส่พวกของร้อนอันนี้ก็เป็นถุงเท้ามั้งน่าจะใช่เนาะนะทำมาตรงนี้เอาแว่นออกแว่นมีความหมายทำตรงนี้ก็จะเป็นกล่องของโลก้านะครับที่ทำคอลแลบกับคิวบอยเนาะตัวนี้กล่องนี้นะอันนี้คือไม่มีของแล้วนะข้างในก็คือเอาออกไปแล้วเอ้ยมีอยู่นี่หว่านึกว่าแกะไปใช้แล้วนี่เป็นคอลแลบกับคิวบอยนะครับเป็นน้องแมวนะครับของพี่บาสอันนี้โลก้าให้มาขอบคุณมากขอบคุณมากครับโลก้าน่ารักที่สุดนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นคอลแลบกับโนอาจะเห็นว่าเขาขีดชื่อเราออก
นะครับเป็นโลโก้เหมือนเดิมคอลแลบกับโนอานะครับด้านหลังตรงนี้นี่ก็จะเห็นว่าทีมของ KiCad ตัวเนี้ยก็จะเป็นแนวแบบ Apex Legendsก็คือเกมที่ผมเล่นนะครับก็เป็นของแรซึ่งเขาผลิตมาแล้วก็ไม่ผลิตต่อแล้วผมก็มีเก็บไว้2กล่องนะครับอีกกล่องนึงเด็กฝึกงานใช้อีกกล่องไม่ผมมี3กล่องทั้งหมดอ่ะคุณเอาไปใช้อันนึงใช่ไงแล้วก็อันนี้เป็นวงที่ผมชอบมากๆวงนึงจริงๆแล้วไม่อยากเรียกว่าวงไอดอลนะเรียกว่าเกิร์ลกรุ๊ปศิลปินแล้วกันวง Fever จริงๆแล้วอันนี้เป็นเรื่องเสียมารยาทมากผมชอบเพลงของวงนี้แต่ผมไม่รู้จักสมาชิกของวงนี้สักคนเดียวจนวงแตกเข้าใจป่ะคือผมไม่รู้จักสมาชิกของวงนี้ผมคือผมชอบเพลงผมรู้สึกว่าเอ้ยทำไมวงเนี้ยเพลงมันต่างจากศิลปินวงไอดอลหรือวงโกลกรุ๊ปอื่นๆที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นในประเทศไทยนะส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบญี่ปุ่นใช่ไหมแต่นี่ก็คือแบบเขาฉีกมากนะครับจนกระทั่งโอเควงเขายุบไปแล้วก็ผมเพิ่งจะได้มารู้จักกับน้องบีมเนาะน้องบีมที่เป็นสมาชิกของวงอะนะนี่มีนี่ด้วยเสื้อฮ่าเป็นไงผมแฟนตัวจริงนะเนี่ยแต่ผมเสียมารยาทเราไม่รู้จักชื่อสมาชิกวงเขาเฉยแย่จังอ่ะชั้นตรงนี้ก็จบไปนะครับด้านหลังตรงนี้ก็ด้านบนก็จะเป็นรูปที่ได้มาจากมหาวิทยาลัยจันทร์เกษมถ้าจำไม่ผิดนะครับเคยเป็นวิทยากรที่นั่นพูดเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าเหมือนกับการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำงานอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์อะไรพวกเนี้ยเขาก็ทำมาให้เป็นแล้วมันเป็นหนังเรื่องนี้กำลังมาเลย Suicide Squad ก็ทำมาเป็นธีมแบบ Suicide Squad นะฮะนี่ก็เป็นสติ๊กเกอร์ที่จะเอาไปแจกในงานมีติ้งแต่ว่างานมีติ้งก็ล้มเลิกไปนะครับด้วยปัญหาโควิดตกมาด้านล่างนี่ของตั้งโชว์ในห้องเราราคาแพงมาก RTX 2080 Ti นะครับตัวนี้ก็เสียดายมากมันพังแล้วแต่ว่าต้องบอกเลยว่าผมก็เก็บซากมันไว้เพราะว่าเป็นการ์ดจอที่ผมทำให้ผมชนะในเกมประวัติของมันคือผมใช้การ์ดจอตัวนี้แข่งเกม Fortnite แล้วชนะแล้วก็แข่ง Apex Legends แล้วก็ชนะนะครับก็เก็บไว้ว่าครั้งนึงมึงมาส่งกูถึงฝั่งฝันแล้วนะเพื่อนอ่ะด้านในตรงนี้ก็จะเห็นว่าถ้าคนที่ดูสตรีมบ่อยๆผมบ่อยๆจะรู้ว่ามันเป็นการ์ตูนเพียง2เรื่องที่ผมเก็บสะสมไว้ก็คือเรื่องแรกเป็นเนกิมะนะครับของอาจารย์เคนอาคามัตสึแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องเลฟของฮิโรมาชิมะนะครับอาจารย์เคนอาคามัตสึเนี่ยเขาเคยเขียนการ์ตูนเรื่องนึงชื่อเรื่องว่าเลฟฮีนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับก็จะเป็นแนวฮาเลมหน่อยเนาะแล้วก็แต่ว่าเรื่องนั้นก็จะเป็นแนวแบบเหมือนพวกรักใสๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าพอมาเป็นเนกิมะเนี่ยมันก็จะมีแนวแบบออกเป็นแนวแบบพวกต่อสู้หน่อยแอคชั่นหน่อยก็เลยชอบเรื่องนี้แล้วก็ซื้อเก็บไว้นะครับเป็นการ์ตูนที่อ่านตั้งแต่สมัยม.ต้นแล้วก็ซื้อเก็บไว้เป็นการ์ตูนที่ชอบมากนะครับก็เลยซื้อเก็บไว้ชอบตัวละครที่ชอบสุดในเรื่องนี้ก็คือเอวาเจลิน AK Max Dowell นี่จำชื่อได้ด้วยชอบมากนะครับถัดมาก็จะเป็นเลฟการ์ตูนเรื่องเลฟนะครับการ์ตูนเรื่องนี้คนรู้จักไม่เยอะนะครับถ้าเกิดคนไม่ใช่สายการ์ตูนจ๋าๆเลยนะแต่ว่าคุณจะรู้จักนักเขียนการ์ตูนเรื่องนี้จากการ์ตูนเรื่อง Fairy Tailนะครับก็คือคนเขียนคนเดียวกันแต่ว่าเลฟเนี่ยผมให้เป็นผลงานมาสเตอร์พีซของอาจารย์ฮิโรมาชิมะนะครับก็คือผมว่าการ์ตูนตรงนี้ดีกว่าแฟรี่เทลในด้านของเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยนะแต่แฟรี่เทลอาจจะได้ในเรื่องของมันใหม่เนาะภาพกล้องจะสวยกว่าอะไรเงี้ยก็ชอบแล้วก็ซื้อเก็บไว้นะด้านล่างก็จะเป็นพวกเกมมิ่งเกมต่างๆมีออฟตัสให้ดูนะครับอยากจะบอกออฟตัสว่าคุณครับผมย้ายบ้านต้องขออภัยผมย้ายบ้านแล้วทีนี้แว่นหายขออภัยด้วยที่ไม่ได้เก็บรักษาอย่างดีแต่ถ้าเกิดจะให้ใหม่ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ก็ออฟตัสก็อยู่กับเรามานานนะครับจนตอนนี้ก็ยังอยู่กับเราอยู่แต่ว่าอยู่กับ MITH ทั้งหมดทั้งมวลด้านล่างก็จะเป็นชั้นนี้ก็จะเป็นกล้องที่เราใช้อยู่เนาะ Sony CB1 นะครับก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ถ่ายบล็อกต่างๆก็จะเป็น Sony CB1 แล้วก็มาที่เราใช้ก็จะเป็นชิยุน Ken M2 นะครับพวกกันสั่นต่างๆด้านหลังเป็นคีย์บอร์ด Real Pro ตัวนี้ใช้แข่งเกมตั้งแต่ PUBG ยุคแรกนะครับ Gen 1จนมาถึง Fortnite แล้วก็ Apex Legends ด้วยนะครับแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนเพราะว่าช่วงหลังเล่นเกม GTA แล้วก็เล่นเกมเก็บเลเวลด้วยบางครั้งนะครับซึ่งเกมพวกนั้นเนี่ยมันต้องใช้ปุ่ม F เนาะซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่มีปุ่ม F นะครับด้านบนคือถ้าเกิดจะใช้ F1 เนี่ยต้องกดปุ่มฟังก์ชันซึ่งมันยุ่งยากมากเนาะตอนนี้ก็เป็นคีย์แคปของหนุ่มจืดนะครับเพจหนุ่มจืดใน Facebook อ่ะในพีเพื่อนผมเขาทำมาให้ปึ๊บด้านล่างก็จะเป็นพวกกล่องอุปกรณ์กล้องต่างๆการ์ดแคปเจอร์อะไรก็ว่าไปนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำถ่ายทำนอกสถานที่นะครับก็จะเป็นกล้อง GoPro 9อ่ะ GoPro 9มีไม้มีแบตเตอรี่พวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ IRL หรือว่าไลฟ์สดนอกสถานที่เนาะผมเคยมีคลิปรีวิวอุปกรณ์ไปแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายบล็อกต่างๆก็จะเป็นตัวนี้พวกนี้นะก็จะเป็นไมค์ชิยุนกี้ที่บอกไป KM2 นะครับที่จะเป็นซาลาโมนิกตัวนี้ที่ใช้อยู่นะครับเป็นไมค์ไวเลสแล้วก็ถัดลงมาอ่ะไม่มีอะไรตัวนี้เป็นก้านไมโครโฟนเนาะแล้วก็จะมีกล้อง
ที่เป็นกล้องโพลารอยด์นะครับด้านล่างก็จะเป็นของโลก้านะครับที่เขาทำให้มาอันนี้เป็นEditionเฉพาะผมเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะเป็นรอยนะอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมครับเป็นเมาส์โลก้าคิรินโปรนะครับเป็นสกรีนเป็นลายโนอานะครับก็คือจะมีชิ้นเดียวเลยในใช้คำว่าในประเทศไทยก็จะดูน้อยไปใช้คำว่าในโลกแล้วกันเท่ไหมดูเท่ไหมก็จะเป็นอุปกรณ์แล้วก็สายเคเบิลได้สายเชื่อมต่อ USB พอร์ตต่างๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลในห้องชั้นก็จะประมาณนี้นะครับกลับเข้ามาที่หน้าคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกมไลฟ์สตรีมต่างๆแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์2เครื่องนะครับ2เครื่องก็พูดถึงเรื่องสเปคคอมก่อนเครื่องนี้ก็จะเป็นRyzen 9 5900แรมเป็น 32GB การ์ดจอเป็น 3080Ti นะครับส่วนพวกฮาร์ดดิสก์ก็เป็นพวก M2 500แล้วก็มี 1TB ด้วยนะครับเครื่องนี้นะถัดมาเครื่องนี้เป็นเครื่องสตรีมนะครับเป็นเครื่องยิงสตรีมอย่างเดียวเนาะเครื่องนี้ก็จะเป็น i7 7700K แล้วก็การ์ดจอเป็น1070แรม16นะครับแล้วก็พวกฮาร์ดดิสก์ก็เป็น SSD 500 GB 3ตัวด้านบนเป็นไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนตัวนี้เป็น Blue Yeti Pro ก็คือใช้มานานมากตัวนี้โคตรทนเลยนะครับก็มาคู่กับเซตเขาก็คือเป็นตัวช็อคเมาส์เนาะแล้วก็ตัวเป็นตัวขาตั้งไมค์ของบูเยติเลยก็ครบเซตมากล้องเว็บแคมตัวนี้เป็นกล้องตัวรองเนาะตัวนี้เป็นกล้องที่เอาไปถ่ายด้านหน้านะครับเป็น Logitech C922 นะครับก่อนหน้านี้คือใช้ Brio ทางขวาอันนี้เป็นไมโครโฟนต้องบอกว่าอันนี้คือไมโครโฟนที่พูดออกสตรีมนะนี่ไมโครโฟนที่พูดในเกมนะครับก็จะเป็น HyperX อันนี้เป็นไมค์ HyperX RGB ที่ออกมาล่าสุดเนาะแล้วก็ขาตั้งไมค์จะเป็นตัว Rode PSA1 Rode PSA1แล้วก็ตรงนี้เป็นซาวการ์ดที่ใช้มานานแล้วตั้งแต่สมัยเล่น Fortnite นะครับก็คือ Soundbutter X7 มีคนถามเยอะมากนะครับเพราะว่าผมใช้หูฟัง iPhone ที่เป็นสายแบบหัวแบบ 3.5 เนาะเขาถามว่าใช้หูฟัง iPhone แล้วหูฟัง iPhone ไม่ใช่หูฟังเล่นเกมอะคุณภาพเสียงมันดีเหรอจริงๆแล้วความลับมันอยู่ที่ซาวการ์ดแล้วก็มิกเซอร์ครับซาวการ์ดเป็น Soundbutter X7 มีคนถามว่าดีไหมผมพูดเลยนะว่าในยุคนี้ไม่แนะนำให้ซื้อแล้วกันเพราะว่ามันเกินความจำเป็นนะครับอย่างตรงนี้ผมซื้อมา 12,900 มันผมว่ามันแพงไปเพราะว่ามันทำได้หลายอย่างนะต่อลำโพงทำ 7.1 ได้แต่ว่าฟังก์ชันในเรื่องของการเล่นเกมอะเราไปซื้อซาวการ์ดที่แบบ 2-3,000 ที่มันทำมาเพื่อสายเกมโดยเฉพาะดีกว่านะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันก็จะใหม่กว่าด้วยตรงนี้มันแบบมันทำได้หลายอย่างราคามันเลยแพงแต่ถ้าเกิดใช้แค่เล่นเกมก็ซื้อให้มันตรงสายจะดีกว่านะครับตัวนี้เป็นมิกเซอร์คือมิก12ก็คือจริงๆเมื่อก่อนใช้มิก8นะมันจะพอดีแต่ว่าอันนี้เป็นมิก12มันก็จะมันใหญ่ไปนะครับจะเห็นว่าช่องแม่งเหลือเยอะมากนะถามว่าทำไมถึงใช้มิกเซอร์กับซาวการ์ดนะครับก็เพราะว่าเวลาที่เราสตรีม2เครื่องเนี่ยการใช้การปรับทุกอย่างผ่านมิกเซอร์เนี่ยมันจะสะดวกกว่านะครับปรับย่านเสียงได้เยอะกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทำให้เวลาสตรีมเสียงไม่มีดีเลย์ตัวนี้ก็มันจำเป็นราคาไม่ได้ประมาณ 6-7,000 มั้งผมไม่แน่ใจนะเป็นอนาล็อกนะครับเผื่อใครถามว่าทำไมถึงมาใช้ดิจิตอลล่ะพวกมิกเซอร์ดิจิตอลอะไรพวกเนี้ยต้องบอกกันว่าผมค่อนข้างคุ้นชินกับการใช้ระบบอนาล็อกตอนนั้นคือไม่อยากปรับตัวด้วยก็เลยเสียมิก8ไปก็เลยซื้อมิก12มาแทนประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็น Elgato Steam Deck ตัวนี้เป็นไซส์กลางเผื่อบางคนคิดว่าเราซื้อไซส์เล็กสุดไซส์กลางหรือว่าไซส์ใหญ่ดีก็อย่างที่เห็นก็คือมันจะมีรูโบว์นี่เนาะนี่ขนาดไซส์กลางผมยังใช้ไม่ครบทุกรูเลยนะครับก็เอาไว้สับซีนเอาไว้ปิดเปิดไมโครโฟนปิดเปิดสตรีมอะไรพวกนี้ก็จะสะดวกดีมันทำได้หลายอย่างนะครับด้านหลังจากตรงนี้เป็นขาตั้งจอเนาะขาตั้งจอนี้มันชื่อรุ่นว่า NB คือ Not By You อะไรสักอย่างหนึ่งก็ตัวนี้ไม่ได้มีข้อมูลครับคือสั่งมาจากShopee เหตุผลที่ใช้ขาตั้งจอแบบขอบโต๊ะหรือว่าแบบจอลอยก็เพราะว่าจะเห็นว่าด้านล่างเห็นไหมครับจะมีพื้นที่เหลือในการวางนู่นวางนี่ได้เยอะมากนะครับจอตัวนี้ก็จะเป็นจอผมขอเปิดก่อนผมจำชื่อรุ่นไม่ได้แต่เดี๋ยวไปเซิร์ชเอาละกันตัวที่เป็นจอSovi BenQ 240Hz นะครับ24.5 นิ้วตัวนี้ก็เป็น 24.5 นิ้วเหมือนกันแต่ว่าเป็น 144Hz เป็น Sovi BenQ เหมือนกันเป็นตัวเก่าแล้วก็เมาส์2อันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Kirin Pro ที่ให้ดูไปนะครับเป็นเมาส์ไวเลสก็คือเป็นไวเลสทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น G903 ของ Logitech ซึ่งเมาส์อันนี้ผมชอบมากคือมันเป็นเมาส์ไวเลสที่แบตแม่งถึกมากอะประมาณเดือนนึงผมชาร์จครั้งนึงอะคือแบตแม่งถึกมากโคตรถึกแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันมันเยอะด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดส่วนคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นเก่าเลยนะ Vortex ทรงเล็กๆอ่ะ 10 key rate ถามว่าวิธีการเลือกซื้อคีย์บอร์ดของผมอ่ะเป็นยังไงก็คือผมใช้คีย์บอร์ดที่เป็น 10 key rate แบบไม่มีนัมแพดอ่ะแบรนด์อะไรก็ได้ขอให้เป็น Red Switch ขอแค่นั้นเลยนะวิธีการเลือกซื้อของผมอ่ะผมเลือกแค่นี้เลยง่ายๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ Cooler Master
ก็ซื้อมาในช่วงที่แบบคีย์บอร์ดเก่าพังเนาะก็เลยซื้อตัวนี้มาใช้นะครับก็จะเป็น10 Keyless เหมือนกันใช้ง่ายๆนะครับกล้องเว็บแคมที่ใช้ไลฟ์สตรีมนะครับนี่ก็จะเป็น Sony CV1 ก็จะเป็นตัวเดียวกับที่เราใช้ถ่ายบล็อกอยู่นะครับก็ใช้เป็นกล้องเว็บแคมเนาะต่อกับ Elgato Cam Link ประมาณนั้นนะครับเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้เลยตกหล่นแล้วปะวะไม่ตกหล่นเนาะประมาณนี้นะครับห้องทำงานต้องรีวิวแอร์ด้วยไหมคงไม่ต้องนะโอ้ยลืมให้ดูอันนี้นี่บอร์ดของ Twitch ให้มานะครับก็บอกได้ว่าอันนี้ Twitch น่ารักมากเป็นบอร์ดที่มีไม่กี่ตัวในไทยถามว่าให้มาผมเล่นไหมไม่กล้าเล่นนะถ้าเกิด Twitch อยากให้ผมเล่นอ่ะต้องให้ผมอีกตัวนึงผมจะได้มีไว้โชว์ตัวนึงเขาบอกว่าตอนนี้เขาสั่งทำแล้วก็เลือกวัสดุอย่างดีเลยนะครับเป็นบอร์ดของ Twitch ก็เก็บไว้ตั้งโชว์ไม่กล้าเล่นนะครับย้ำอีกทีนึงว่าไม่กล้าเล่นเพราะว่าของมันค่อนข้างที่จะแลมันหักไม่ได้ข้างล่างก็มีผมต้องรีวิวผมด้วยไหมผมอันนี้ก็ 4,000 กว่าบาทลดราคาแล้วซื้อมาจากโฮมโปรทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องสเปคคอมหรืออะไรต่างๆอุปกรณ์เดี๋ยวผมจะติดไว้ในด้านล่าง description ให้นะครับผมก็นั่นแหละคิดว่าไม่น่าขาดเหลือนะเพราะว่าห้องมันก็มีแค่นี้เนาะโอเคขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามครับแล้วก็คลิปนี้นะคิดว่าน่าจะตอบคำถามเรื่องห้องทำงานแล้วก็เรื่องสเปคคอมดิชันในการทำงานของผมทั้งหมดแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดยังมีคำถามอยู่ก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบาย